เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอความจริงที่รัฐบาลปิดเอาไว้เกี่ยวกับห้อง The Back Room กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับคลิป The Back Room นะครับผมใครที่ยังไม่ดูคลิปนี้ไปดูก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่ดูคลิปนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมเข้าตรงไปเลยนะคุณผู้ชมคลิปนี้มันจะมีฟุตเทจเราต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมสืบเนื่องจากคลิปนี้ที่ผมปล่อยไปใช่มั้ยเกี่ยวกับห้อง The Back Room ต้นฉบับจริงๆของคลิปนี้นะครับมาจาก YouTube Channel ช่องนี้ก็คือช่องของคุณ Ken Pixel นะครับผมและคุณผู้ชมก็เห็นคลิปนี้เป็นคลิปที่เราทำไปถูกมั้ย The Back Room Fast Foodและหลังจากนั้นครับผมบอกว่าผมจะทำ EP 2ต่อใช่ไหมเพราะว่ามันมีข้อมูลอื่นๆอีกเกี่ยวกับห้อง The Back Room ที่เป็นจักรวาลของคุณ Ken Pixel สร้างเอาไว้นะครับผมและพอผมปล่อยไปสักพักด้วยเขาเนี่ยลงรัวๆเลยอีกประมาณ3คลิปนะครับผมเนี่ยคือลงล่าสุดเมื่อ5วันที่แล้วเป็นคลิปนี้ The Back Room Missing Person เนี่ยคือแบบลงข้อมูลเยอะมากๆแล้วผมก็ไปกั่นกรองมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าในบรรดาฟุตเทจที่เกี่ยวกับห้อง The Back Room คลิปอื่นๆอีก4คลิปที่เหลือเนี่ยมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างแล้วก็มันเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้เราได้ทราบเกี่ยวกับห้อง The Back Room เพิ่มเติมขึ้นบ้างนะครับผมก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมเพื่อประชาชนเนี่ยจะได้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับคลิปนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผู้ชมให้ผู้ชมไปดูคลิปที่อยู่ในช่องของคุณ Ken Pixel 3คลิปนี้ก่อนนะครับผมตอนแรกผมบอกว่ามี4คลิปถูกไหมคลิปที่4นะครับผมเราดูได้จากการที่ว่าเรากดเข้าไปในคลิป The Back Room Fast Footage นี้ซึ่งคลิปที่4นั้นมันจะอยู่อันนี้ครับผมนี่ September 23, 1996นี่นะครับผมมันจะเป็นคลิปที่เขาปิดเอาไว้เป็นคลิปไม่สาธารณะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิมมิคของช่องเขาที่ผมรู้สึกชอบมากๆคือแบบแม่งไม่ใช่คลิปสาธารณะเราทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเราได้ดูฟาฟูเทจจริงๆนะคุณผู้ชมมันก็คือคลิปนี้นะครับไปดูก่อนได้สรุปคร่าวๆก็คือจะมีทั้งหมด4คลิปนะครับผมก็คือคลิปไม่เป็นสาธารณะนะครับผมคลิปที่2คือคลิปนี้ครับ Back Room The Third Test คลิปที่3ก็คือ Back Room First Contact แล้วก็คลิปที่4คือลงล่าสุด5วันที่แล้วคือ Back Room Missing Person นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่า4คลิปลับๆนี้เกี่ยวกับห้อง The Back Room เนี่ยในจักรวาลของคุณ Ken Pixel เนี่ยมันได้เปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้เราได้ทราบอีกบ้างนะครับว่าแท้จริงแล้วความลับอันดำมืดของห้อง The Back Room เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมก่อนอื่นผมเรียงตามไทม์ไลน์ก็คือตามไทม์ไลน์เวลาลงคลิปของช่องคุณเคนเลยนะครับว่าเขาลงคลิปไหนก่อนผมก็จะพูดถึงคลิปนั้นก่อนนะครับผมคลิปแรกก็คือคลิปนี้นะครับผมมันเป็นไฟล์ที่ปิดเอาไว้ไม่เป็นสาธารณะนะครับผมซึ่งภายในคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ data เนี่ยคือแบบไม่สามารถระบุข้อมูลได้ว่าเป็นช่วงเวลาไหนและก็จะขึ้นภาพเรียงลำดับตามวีโอเท่านั้นเลยไม่ได้มีคำพูดเพิ่มเติมอะไรหรือว่าเสียงเพิ่มเติมอะไรนะครับผมนี่กำลังขึ้นว่ากำลังโหลดข้อมูลอยู่นะครับพอมาขึ้นได้ว่ากำลังโหลดไฟล์คลังเก็บเอกสารสำคัญนะครับผมก่อนที่ภาพจะตัดให้เราเห็นว่าเป็นห้องอะไรบางอย่างที่ผมบอกไม่ได้ว่ามันเป็นห้อง The Back Room หรือเปล่าลักษณะคล้ายคลึงแต่ว่าลักษณะจากในวอลเปเปอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันดูไม่เหมือนกับห้อง The Back Room เท่าไหร่นะคุณผู้ชมมันดูเป็นเหมือนกับห้องอะไรบางอย่างที่เค้าโครงคล้ายกับห้อง The Back Room เฉยๆนะครับถัดมาก็จะเป็นแผงวงจรอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามันคือแผงวงจรคอมพิวเตอร์หรืออะไรกันแน่ถัดมาก็จะเป็นห้องที่มีน้ำไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับไม่อาจทราบว่าเป็นห้องอะไรตามด้วยภาพของนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังวิเคราะห์อะไรบางอย่างและกำลังจดโน้ตหรือว่าถอดรหัสทางคณิตศาสตร์เอาไว้นะครับผมพร้อมกับเบอร์หน้าของนักวิทยาศาสตร์คนนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงกับเครื่องยนต์กลไกอะไรบางอย่างอารมณ์เหมือนกับถ่ายนักวิทยาศาสตร์ของ NASA คุณผู้ชมรูปประมาณนั้นนะครับผมให้ความรู้สึกประมาณนั้นแล้วก็มาที่ห้องอะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นห้องที่เก็บเอนจินหรืออะไรบางอย่างก็ไม่อาจทราบได้นะครับผมและก็ตามด้วยภาพไคลแม็กภาพนี้ครับภาพของนักวิทยาศาสตร์คนนึงกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เบื้องหน้าของเขาเนี่ยมันมีหน้าต่างอะไรบางอย่างที่ทอดออกไปให้เราเห็นห้อง The Back Room ด้วยนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญครับก็คือภาพนี้ครับผมภาพของพื้นที่ห้องหนึ่งในห้อง The Back Room พร้อมกับเขียนไว้ด้วยว่านุกโซน4นะครับผมซึ่งก็แปลได้ความหมายว่าพื้นที่ว่างเปล่าของโซน4นั่นเองนะครับก่อนที่จะตัดภาพไปเป็นภาพเหมือนกับประตูอะไรบางอย่างอยู่ในห้องที่เป็นเครื่องยนต์กลไกไม่สามารถระบุได้นะครับผมแล้วก็จะตัดจบวิดีโอนี้ไปแบบรวดเร็วนะครับ
อันนี้คือวิดีโอฟุตเทจแรกนะครับผมเราไปต่อกันที่วิดีโอฟุตเทจ2นั่นก็คือคลิป Backroom The Thirst Test นะครับผมคลิปนี้จะมีเสียงบรรยายของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับผมซึ่งเราจะฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาพูดอะไรนะผู้ชมแต่ว่าผมใช้วิธีการอ่านซับเอานะครับแล้วก็บอกเลยว่าวิดีโอนี้บอกข้อมูลอะไรเราได้เยอะมากๆเลยนะครับผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับประตูมิติหรือว่าห้องทดลองอะไรบางอย่างแบบนี้นะครับผมซึ่งผมถอดข้อมูลมาแล้วว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยน่าสนใจมากๆคุณชมมันเป็นเสียงที่คุณชมได้ยินในคลิปนี้นะครับผม Backroom The Thirst Test เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงของผู้บรรยายคนหนึ่งที่กล่าวว่าวันที่2กรกฎาคมปี1988ศูนย์วิจัยแอร์ซิงได้ทดลองความผิดเพี้ยนของสนามแม่เหล็กที่อยู่ในระดับขึ้นความถี่ต่ำนะครับผมซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองระบบครั้งที่3ตามชื่อคลิปที่เขียนว่า The Thirst Test นะครับผมรายละเอียดเกี่ยวกับผลของการทดลองที่ยังไม่มีการปล่อยตัวหรือว่าการแถลงข่าวในช่วงเดือนเมษายนปี1988นั่นเองนะครับก็คือข้อมูลที่เราได้เห็นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกปิดเอาไว้เป็นความลับยังไม่มีการเผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนได้ทราบเองนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราได้ยินนี้ก็อาจจะเป็นเสียงของคุณไอวานแบ็กรองผู้อำนวยการมูลนิธิเอซิงอธิบายถึงความตั้งใจของการทดลองเหล่านี้โดยระบุว่าโปรแกรมนี้ถ้าหากได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอจากรัฐบาลของสหรัฐแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในปัจจุบันและในอนาคตรวมถึงการแก้ปัญหาการต้องการที่อยู่อาศัยและมันสามารถประหยัดเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างและการจัดสรรทรัพย์สินนั่นเองนะครับผมโดยที่ข้อมูลที่ผมพูดผู้ชมทราบเนี่ยมันก็จะรันไปในคลิปนี้นะครับผมก่อนที่จะตัดภาพไปเป็นห้องนี้ที่มีประตูอะไรบางอย่างกำลังเปิดอยู่ตรงกลางนะครับผมพร้อมกับวันที่ที่เขียนเอาไว้ด้วยว่าวันที่2เดือน7ปี1988ตามที่เราอ่านเจอเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่ประตูมิตินี้จะเปิดออกมาเห็นเป็นแสงอะไรบางอย่างสีเหลืองและก็มีอนุอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับผมและหลังจากนั้นครับประตูนั้นก็จะหายไปแสงนั้นหายไปกลายเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมคลิปที่2จบไปเร็วๆแบบนี้นะครับผมจะเล่าคลิปทั้งหมดสั้นๆคร่าวๆแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปสรุปปมทีหลังตอนท้ายนะครับว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับต่อมาครับคลิปที่3 Backroom First Contact นะครับผมคลิปนี้ก็จะเปิดขึ้นมาด้วยการแจ้งเตือนของ FBI Warning นะครับผมกล่าวประมาณว่าวิดีโอเนี้ยไม่อนุญาตให้ทำการเผยแพร่คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นโลโก้หน่วยงานองค์กร Async นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผมพูดไปข้างต้นคลิปก่อนหน้านั่นเองนะครับผมภายในคลิปนี้ก็จะมีการโชว์ฟุตเทจอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกับคลิปแรกนะครับเป็นภาพของห้องที่เหมือนเป็นห้องกำลังทดลองหรือว่าเป็นห้องเก็บเครื่องยนต์กำลังทำงานหรือว่าทดลองวิจัยอะไรบางอย่างนะครับซึ่งภาพก็จะรันให้เราเห็นนะครับว่าเป็นวันที่17เดือน10ปี1989ช่วงเวลาประมาณ 17:30 นะครับผมประตูนี้ก็เริ่มมีการปฏิกิริยาอะไรบางอย่างมีเสียงเคลื่อนไหวแล้วก็เราเห็นได้ว่าภาพตรงกลางเนี่ยมันเริ่มมีความบิดเบี้ยวของสนามพลังแม่เหล็กอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับผมก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานครับแสงสีเหลืองก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งทำให้เราเริ่มเห็นความบิดเบี้ยวของมิติชั่วขนาดและหลังจากนั้นไม่นานครับผมภาพก็จะดับไปนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเสียงของนักวิจัย 2-3 คนที่กำลังพูดว่าให้ปิดมันเดี๋ยวนี้แล้วก็มีภาพบางอย่างโหลดขึ้นมาที่หน้าจอไปเหมือนกับแผนที่บางอย่างก่อนที่นักวิจัยคนจะบอกว่าไม่สามารถอาจรู้ได้ว่ามันคืออะไรและมันก็อันตรายเกินไปกว่าที่เราจะเสี่ยงมันนะครับผมและภาพก็ตัดไปและโชว์ใหม่ทีครับเป็นช่วงเวลาวันเดิมแต่เป็นหลังจากวินาทีที่เราเห็นในคลิปก่อนหน้านี้ประมาณ9นาทีด้วยกันนะครับผมเป็นประตูบานเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในประตูบานนั้นครับตรงกลางถ้าเกิดเราดูเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นประตูที่เชื่อมไปยังห้อง The Back Room นั่นเองครับผมและคลิปที่3ก็จะจบไปนะครับเราไปต่อกันที่คลิปที่4คลิปสุดท้ายนะครับผมคลิปที่4ครับ Backroom Missing Person นะครับผมคลิปนี้จะเปิดมาน่าสนใจมากก็คือจะเปิดเป็นเหมือนกับภาพโปสเตอร์ของคนประกาศหาคนหายนั่นเองครับผมแล้วก็จะขึ้นชื่ออะไรแบบนิโคลายบาซอสอย่างนี้นะครับผมมอร์แกนวัตสันนะครับและคลิปเขาก็จะโชว์นะครับว่าเป็นรายงานการหายสับสูญของคนในช่วงเคสตั้งแต่ปี1987จนถึงปัจจุบันน่าจะเป็นปี1998ประมาณนี้นะครับผมว่ามันมีอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างอย่างที่เราเห็นในวีโอนะครับแล้วก็ตัดภาพมาดีครับเป็นเจ้าหนี้ก็คือห้องทดลองเดิมแต่เปลี่ยนเวลาเป็นวันที่3เดือน2ปี1990ก็คือหลังจากฟุตเทจที่เราเห็นก่อนหน้าประมาณเกือบปีด้วยกันนะครับผมก็คือเราจะเห็นว่าห้องทดลองมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรแต่ว่าประตูตรงกลางยังคงเปิดเป็นห้องแบ็ครูมต่อทีนี้ก็จะปัดภาพไปครับเป็นทีมนักวิจัยบางส่วนที่กำลังเดินเข้าไปในห้องเดอะแบ็ครูมพร้อมกับเส้นใยสีแดงแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเส้นใยที่คนคนนี้เขากำลังถือไปนะครับผมเป็นนักวิจัย
เชื่อว่าเส้นใยเนี่ยน่าจะทำให้เป็นเหมือนกับการนำทางมาให้นักใจหลงอะในประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นนักวิจัยของ Async นะครับผมเพราะว่าดูได้จากโลโก้ตรงหลังตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับโลโก้ตัวเองเราเห็นก่อนหน้าเองนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเดินเข้าไปสำรวจในห้อง The Back Room พร้อมกับทีมวิจัยประมาณ3คนด้วยกันแล้วก็บรรยากาศก็เคร่งขรึมมีแต่เสียงหลอดฟลูออเซนต์อยู่บนเพดานเหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่เขาเนี่ยจะไปจักเอ๋กับอะไรบางอย่างที่อยู่กลางห้องแล้วมันก็มีลักษณะที่แปลกตาอย่างมากเราไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันคือสิ่งใดอะไรกันแน่แล้วมันก็เปิดเผยให้เราเห็นครับว่าตรงกลางภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือคนปริศนาบางคนที่กำลังนั่งอยู่พร้อมกับคราบรอยดำอะไรบางอย่างตอนแรกผมมองว่ามันอาจจะเป็นคราบของรอยไหม้แต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับผมว่าเพราะจากสภาพของคนที่นั่งอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นรอยไหม้ผมคิดว่าสภาพคนน่าจะดำเกรียมกว่านี้นะครับผมแต่จากที่เห็นน่าจะเป็นคราบดำๆเหมือนน้ำมันอะไรบางอย่างมากกว่านั่นเองนะครับก่อนที่คลิปที่4นี้จะตัดจบไปแบบนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะอธิบายเป็นช็อตๆโดยการเรียงไทม์ไลน์ใหม่นะครับว่าในคลิป4คลิปเนี่ยอันไหนมันเกิดก่อนเกิดหลังกันแน่นะครับผมเรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจว่าตกลงแล้วคลิปนี้หรือว่าจักรวาลเกี่ยวกับห้อง The Back Room ที่คุณเคนพิกเซลสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับอย่างที่บอกก่อนหน้านะอยากทราบแบบเต็มๆอ่ะผมเปิดฟุตเทจดูคร่าวๆแค่สั้นๆเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูเต็มๆอ่ะไปดูได้ที่ช่องคุณเคนพิกเซลนะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับและก็ส่วนข้อมูลทั้งหมดจะเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วมันน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับคลิป The Back Room ทั้งหมด4คลิปนี้นะครับผมว่าเนื้อเรื่องถ้าเกิดว่าเราเรียงตามทำลายจริงๆแล้วเนี่ยอ้างอิงจากเวลาในวิดีโอนะครับผมไม่ได้อ้างอิงจากเวลาที่ลงคลิปนะครับผมเราจะสามารถสกัดข้อมูลคร่าวๆได้อะไรยังไงบ้าง นะครับโอเคครับถ้าเกิดเรียงตามทำลายในวิดีโอจริงๆเนี่ยจะต้องเริ่มจากคลิปนี้ก่อนนะครับผมนั่นก็คือคลิป Back Room The Third Test นะครับผมข้อมูลในคลิปนี้ก็จะทำให้เราทราบว่าจริงๆแล้วหน่วยงานที่ชื่อว่า The Async หรือว่าหน่วยงานที่ทดลองเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กนะครับผมก็ได้ค้นพบเกี่ยวกับสนามพลังอะไรบางอย่างที่อยู่ในคลื่นความถี่ต่ำนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนกับกำลังจะของบจากทางรัฐบาลของสหรัฐในการยื่นเรื่องนี้เพื่อทำการวิจัยแล้วก็ช่วยในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเกี่ยวกับประเทศของเขาด้วยเองนะครับผมซึ่งจากการอธิบายภายในวิดีโอนี้ก็ทำให้เราทราบเลยนะครับว่าถ้าเกิดผมตีความนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าการทดลองของหน่วย The Async เนี่ยน่าจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับการเปิดประตูมิติอะไรบางอย่างหรือการสร้างประตูมิติที่จะเชื่อมโยงมิติของโลกมนุษย์เรานะครับผมจูนไปยังคลื่นความถี่ต่ำและเปิดไปสู่ประตูมิติอะไรอีกหนึ่งอย่างเป็นอีกพื้นที่หนึ่งแต่ปัญหาก็คือเขาเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ว่าพื้นที่ที่เขาจะเปิดไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ไหนกันแน่และด้วยความบังเอิญนะครับผมมันก็น่าจะเป็นประตูที่เชื่อมต่อไปยังห้อง The Back Room นั่นเองนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เขาชูโรงพูดเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าทางหน่วยงานรัฐบาลสนับสนุนงบให้กับทางเราแล้วก็เขาจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรหรือว่าพื้นที่ในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับผมซึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเชื่อมโยงไปยังห้อง The Back Room ได้นั่นก็คือห้อง The Back Room เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าถูกไหมคุณผู้ชมแล้วมันกว้างใหญ่มากๆไม่รู้กี่ล้านตารางไมล์นะครับผมเหมือนเราได้พื้นที่มาฟรีๆเก็ตไหมคุณผู้ชมซึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้หน่วยงาน The Async เนี่ยใช้ในการต่อรองกับรัฐบาลเพื่อที่จะของบในการวิจัยเกี่ยวกับประตูพอสทอที่จะเปิดไปยังห้อง The Back Room ได้เองนะครับผมซึ่งจากที่เราเห็นนะครับผมในช่วงปี1988เนี่ยการทดลองก็น่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่เนื่องจากว่าการเปิดประตูไปยังห้องหรือ Back Room เนี่ยมันก็เกิดการผิดเพี้ยนของสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับทำให้ไม่สามารถจูนติดได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็อาจตีความได้คร่าวๆว่าจากคลิปที่ชื่อว่า The Third Test เนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นการทดลองเปิดประตูไปยังห้อง The Back Room เป็นครั้งที่3ก็ได้นะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะผมก็เรียงมาที่คลิป Back Room First Contact นะครับผมหรือว่าการติดต่อครั้งแรกนั่นเองนะครับและขึ้นได้ว่าเป็นเทส6แล้วก็อย่างที่บอกว่าผมเป็นภาพสูตรคำนวณอะไรต่างๆอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็เป็นภาพเปิดประตูแบบนี้แต่อย่างที่เราทราบครับผมคลิปก่อนหน้าที่เราดูไปเนี่ยเป็นช่วงปี1988ถูกไหมคุณผู้ชมซึ่งในคลิปที่เราเห็นนี้มันเป็นคลิปในช่วงของปี1989ซึ่งก็คือเป็นช่วงเวลาหลังจากนั้นประมาณ1ปีกว่าๆนะครับผมภายในวิดีโอนี้เขาจะทำให้เราเห็นว่าการทดลองที่ผ่านมา1ปีเนี่ยก็เริ่มมีการทดลองขึ้นอีกครั้งนึงซึ่งในระยะแรกรอบนี้ก็เหมือนกับรอบก่อนครับที่เริ่มมีการผิดเพี้ยนของสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เกิดประกายแสงเหมือนกับรอบที่แล้วเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับแต่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยก็คือการทดลองในครั้งนี้นะครับผมมันทำให้ฐานข้อมูลใน Data เนี่ยโหลดข้อมูลภาพอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกับแผนที่ซึ่งผมเดาว่าภาพนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นภาพ
แผนที่ห้องต่างๆที่อยู่ในห้อง The Back Room นั่นเองนะครับผมด้วยจากเขาโครงของเส้นประมาณนี้นะครับที่มันเหมือนกับห้องที่โยงกันแบบไม่เป็นแพทเทิร์นบางอันก็เป็นแพทเทิร์นบ้างแบบมั่วๆคล้ายคลึงกับลักษณะของห้อง The Back Room อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับผมก่อนที่ภาพจะตัดจบไปเป็นภาพที่เราเห็นว่าประตูมิติที่ทางหน่วยเอซิงสร้างนั้นมันได้เปิดเข้าไปและรอบนี้เขาทำสำเร็จครับในปี1989วันที่17เดือน10พวกเขานั้นเปิดประตูมิติไปยังห้อง The Back Room ได้สำเร็จนั่นเองครับต่อมานะครับผม2คลิปที่เหลือก็คือคลิปนี้ที่ว่าเป็นคลิปไม่เป็นสาธารณะกับคลิปนี้นะครับผมก็คือ Back Room Missing Person 2คลิปนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมว่าไทม์ไลน์เนี่ยอันไหนเกิดก่อนกันเนื่องจากว่า2คลิปนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1990ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ไม่อาจทราบว่าคลิปไหนเกิดขึ้นก่อนและหลังแต่ผมจะเดาประมาณนี้กันว่าคลิปที่ไม่เป็นสาธารณะเนี่ยที่ว่าเป็นคลังเก็บเอกสารสำคัญเนี่ยคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะครับผมเพราะว่าภายในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการโหลดข้อมูลอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆแล้วก็ถูกปิดเป็นความลับนะครับซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับแผงวงจรก่อนหน้านี้นะครับผมภาพเกี่ยวกับห้องแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดตามหลักคุณชมภาพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเลเวลอีก1เลเวลของห้อง The Back Room นะครับผมแล้วก็จะมีภาพนักวิจัยที่กำลังคำนวณอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นการคำนวณตารางเมตรของห้อง The Back Room หรือว่าคำนวณสูตรฟิสิกส์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการเปิดประตูมิติไปยังห้อง The Back Room ก็ได้เองครับผมซึ่งก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยแล้วก็อย่างที่บอกครับผมเป็นภาพของนักวิจัยที่กำลังมองห้อง The Back Room อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ภาพสำคัญอีกภาพนึงก็คือภาพที่โชว์ให้เห็นการทดลองบางอย่างหรือว่าภาพการสุ่มคำนวณเกี่ยวกับนกโซน4นะครับผมหรือว่าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าภายในห้อง The Back Room นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงแล้วผมเชื่อว่าคลิปที่เราเห็นคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปในช่วงระหว่างการคับเกี่ยวหลังจากช่วงคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือช่วงปี1990นั่นเองอาจจะเป็นช่วงที่นักวิจัยของหน่วยเอซิงเนี่ยกำลังวิจัยอยู่ว่าตกลงแล้วประตูมิติที่พวกเขาเปิดไปเนี่ยมันโผล่ไปยังที่ไหนอะไรกันแน่นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยคลิปสุดท้ายอย่างคลิป Back Room Missing Person นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นคลิปที่อัพโหลดล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคมนะครับเนื้อหาที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ผมเชื่อว่าเกิดขึ้นในช่วงปี1990เช่นเดียวกันกับคลิปก่อนหน้านะครับผมเปิดไปด้วยภาพของผู้คนที่น่าจะหายไปซึ่งผมเชื่อว่าผู้คนเหล่านี้จะเป็นคนที่อาจจะเผลอหลุดเข้าไปในมิติ The Back Room เหมือนกับตัวละครก่อนหน้าให้เราเคยดูในคลิปที่แล้วก็เป็นได้นะครับผมแล้วก็ตัดภาพมาเป็นรายงานการหายตัวไปของคนในช่วงปี1987ทำให้เราเห็นว่าการหายตัวไปนั้นถ้าเกิดเลยช่วงปี1990ไปแล้วเนี่ยซึ่งก็เป็นช่วงปีที่มนุษย์เราหรือว่าหน่วยเอซิงเนี่ยเปิดประตูมิติไปยังห้อง The Back Room ได้สำเร็จนะครับผมเราก็จะเห็นว่าอัตราการหายตัวไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสูงมากๆแทบจะสุดหลอดข้างบนเลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าอัตราคนที่หายไปในช่วงปี1990เป็นต้นไปเนี่ยที่หายไปสูงมากๆอาจจะเป็นว่าผู้คนเหล่านี้ที่หายไปนะครับผมอาจจะไปโผล่ในห้อง The Back Room โดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้นะครับถัดมาอีกทีครับผมนี่คือวันที่3เดือน2ปี1990นะครับผมถ้าจากเหตุการณ์ของคลิปที่แล้วไม่เท่าไหร่นะครับผมเราก็จะเห็นภาพนักวิจัยที่กำลังเดินเข้าไปสำรวจในห้อง The Back Room พร้อมกับเส้นใยอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนกับท่อสีแดงซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสายเอาไว้ทำให้เราหรือว่านักวิจัยเนี่ยไม่หลงทางเองนะครับผมสามารถเดินกลับไปที่เดิมที่เป็นประตูทางเชื่อมระหว่างห้อง The Back Room กับโลกมนุษย์ได้นั่นเองนะครับหลังจากนี้อีกประมาณ1นาทีโอกาสเราก็จะเห็นฟุตเทจภายในห้อง The Back Room ก็จะเป็นฟุตเทจเดิมๆนะครับผมแบบเป็นห้องกลิ่นเหม็นชื้นแล้วก็มีเสียงแบบแค่หลอดรีฟลูออเซนต์แค่นั้นนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากแล้วมันจะมาพีคทีหลังก็คือในช่วงท้ายครับที่อยู่ทีมวิจัยเนี่ยไปเจอกับอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าเราซูมเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งครับที่กำลังนั่งจมอยู่กับกองคราบสีดำอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่อาจทราบเลยครับว่าเขาเป็นใครกันแน่ตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ชื่อว่าเคนหรือว่าช่างภาพตากล้องที่เราเคยเห็นคลิปก่อนหน้าเป็นคลิปแรกก็เป็นไปได้หรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ครับผมคิดว่าเคนเนี่ยอาจจะแบบน่าจะสภาพอาจจะแย่กว่านี้นะครับผมว่าตัวเคนเนี่ยโดนสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างทำลายไปนะครับแต่จากที่เห็นครับผู้ชายคนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ในต้นคลิปมากกว่าซึ่งก็คือคนนี้ครับผมคุณนิโคลัสบาร์ทอสนะครับผมคาดเดาท่านผู้ชมเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยโครงหน้าของคุณนิโคลัสเนี่ยจะดูคล้ายคลึงกับบุคคลปริศนาที่นั่งอยู่ในห้องแบกลุมคนนี้มากๆเลยครับผมถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบนะหน้าตาจะดูมีความคล้ายคลึงมากๆรวมถึงทรงผมด้วยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะผมเป็นแค่การคาดการณ์เท่านั้นโอเคครับสรุปคร่าวๆอีกครั้งนึงก่อนจบคลิปนะครับผมสิ่งที่เราเห็นใน4คลิปนี้มันมีอะไรบ้างจากที่ผมพอจะสรุปองค์รวมได้นะครับผมอธิบายก่อนว่าห้อง The Back Room เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคริสตี้พาต้าที่ถูกสร้างขึ้นเองนะครับผมแล้วก็คลิปที่เราเห็นในคลิปที่ผมนำมาเสนอเนี่ยเป็นคลิปที่ได้มาจากช่องของคุณเคนส์พิกเซลซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคลิป
จักรวาลห้อง The Back Room ที่เขาสร้างขึ้นเองนะครับผมและผมมองว่าเป็นจักรวาลที่น่าสนใจมากๆเลยสรุปประมาณก็คือหน่วยงานนี้ชื่อว่าหน่วย Async เนี่ยได้ค้นพบสนามพลังแม่เหล็กอะไรบางอย่างที่สามารถเชื่อมต่อไปยังห้อง The Back Room หรือว่าพื้นที่ว่างเปล่าอะไรบางอย่างที่มันสามารถอธิบายได้เองนะครับผมตัวทีมงานเนี่ยก็เลยอยากที่จะขอทุนวิจัยจากทางรัฐบาลสหรัฐเพื่อเรียกกับการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในประเทศของเขาเช่นแบบแก้ปัญหาการจัดเก็บพื้นที่ในปัจจุบันและก็ในอนาคตซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถเชื่อมต่อประตูมิติจากโลกของเราเนี่ยไปยังพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่อื่นได้เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาพื้นที่จำกัดของโลกได้อย่างมากๆท่านผู้ชมคิดว่าผู้ชมแบบว่าโลกเรามีพื้นที่จำกัดถูกปะแต่เราเปิดประตูมิติไปยังอีกแพลเน็ตหนึ่งได้ซึ่งเท่ากับว่าเราได้พื้นที่มาเพิ่มอีกฟรีๆอีกเป็นไม่รู้อีกกี่ล้านล้านตารางเมตรตารางวานะครับผมซึ่งจากที่เราเห็นเนี่ยช่วงการทดลองเนี่ยน่าจะเกิดเริ่มจริงๆก็คือช่วงประมาณปี1988นะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะมาสำเร็จในช่วงปี1990นั่นเองนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเลยก็คือเหมือนกับว่าประตูมิติเกิดขึ้นจากห้อง The Back Room เนี่ยมันกลับไม่เสถียรผู้ชมประตูทางเข้าเนี่ยมันกลับไม่ได้เกิดที่หน่วย Async อย่างเดียวมันกลับไปเกิดกับผู้คนธรรมดาเดินดินต่างๆด้วยเห็นได้จากยอดของผู้คนที่สูญหายไปนั่นเองนะครับผมทำให้เราทราบไปเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถคอนโทรลหรือว่ายังไม่เรียนรู้ยังไม่อาจรู้ถึงข้อมูลที่แท้จริงกับห้อง The Back Room ได้มากเท่าที่ควรนั่นเองนะครับผมจนทำให้เกิดเหตุเป็นผู้บริสุทธิ์บางรายเนี่ยอาจจะต้องเสียชีวิตไปหรือว่าเกิดเหตุประหลาดทำให้เขาเนี่ยหลุดไปยังพื้นที่ต่างๆที่เขาไม่อาจรู้ได้ว่ามันคือพื้นที่อะไรกันแน่นั่นเองนะครับผมซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มาจากช่องคุณเคนพิกเซลใน4คลิปรวมคลิปต้นฉบับที่แรกก็5คลิปด้วยกันก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับผู้ชมข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ไม่รู้ว่าผมพูดผิดพูดถูกหรือเปล่านะแต่ตีความจากความคิดที่ผมพอจะวิเคราะห์ได้นะครับผมเอาจริงๆก็คือแบบโคตรน่าสนใจเลยคุณผู้ชมอธิบายสั้นๆอีกทีนะหน่วย Async ค้นพบสนามแม่เหล็กอะไรบางอย่างที่สามารถเปิดประตูมิติได้เขาไปขอเงินทุนจากรัฐบาลเพื่อจะวิจัยต่อแลกกับการแก้ไขปัญหาต่างๆในการจัดสรรพื้นที่ของประเทศของเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมและผลที่เกิดขึ้นเลยก็คือในช่วงปี1980เนี่ยการทดลองก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่จนกระทั่งประสบความสำเร็จจริงๆในช่วงปี1990นะครับผมแต่พอมันเปิดประตูให้แล้วเนี่ยปัญหาคือหน่วยวิจัยยังไม่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมเหมือนแบบรู้ว่ามีโรคใหม่แต่รู้แค่ว่าทางเข้าขนาดยังไม่รู้ว่าในโลกแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วก็บางทีคนที่อยู่ในประเทศที่แบบไม่เกี่ยวข้องอยู่ก็หลุดหายไปอยู่ในโลกนั้นอยู่ในห้อง The Back Room นะครับผมก็กลายเป็นว่าจากที่ว่าจะได้ใช้สอยประโยชน์ให้กับมนุษยชาติกลายเป็นว่ามันกลายเป็นดาบสองคมทำให้ภาคชีวิตอันบริสุทธิ์ของผู้คนไปบางส่วนนะครับผมแล้วก็นักวิจัยในหน่วย Async เนี่ยก็ยังคงทำอะไรไม่ได้นอกจากทำการวิจัยห้อง The Back Room ต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขออภัยด้วยที่ไม่รู้ว่าผมจะดำเนินพูดหรือว่าพูดเร็วไปหรือเปล่านะครับผมเนื่องจากว่าคลิปนี้รวบรวมฟุตเทจทั้งหมดมา4คลิปด้วยกันซึ่งรู้สึกว่ามันเยอะมากๆคุณผู้ชมนะครับผมเลยพยายามที่จะนำเสนอให้มันดูกระชับที่สุดนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดอะไรประการใดต้องขอไปคุณผู้ชมไปณที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดมีข้อมูลอันไหนที่ผมตกหล่นไปหรือว่ามีภาพบางซีนที่ผมไม่ได้นำเสนอก็ขอให้คุณผู้ชมเข้าใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอยากคุณผู้ชมแบบไปดูคลิปต้นฉบับเขาเว้ยเพราะว่ามันเขาทำมาดีมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูไหนแล้วเก็บตกได้รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดแล้วว่ามันมีอะไรน่าสนใจไงก็มาเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อไปด้วยนะครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ